สวัสดีค่ะกลับมาเดินทางกับละชานะคะในวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการแพ็คกระเป๋าแบ็คแพ็คสำหรับเดินทางนะคะอย่างพี่คนนี้ที่อยู่ข้างๆเนี่ยคือเพื่อนรักเพื่อนตายของละชาเองที่ไปกันมาแล้วทั่วทุกสารทิศแล้วก็กำลังจะพาไปสำหรับทริปเดือนตุลาคมที่จะมาถึงด้วยนะคะอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าใบนี้บ้างแล้วก็ทริคแอนด์ทริคสำหรับการแพ็คกระเป๋าแบ็คแพ็คเนี่ยมีอะไรบ้างติดตามกันในวิดีโอนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกเลยว่าระยะเวลาของการเดินทางครั้งนี้ก็คือ1เดือนเพราะฉะนั้นสิ่งของหรือข้าวของที่ราชาเอาไปด้วยเนี่ยจะเป็นสำหรับระยะเวลา1เดือนซึ่งเราไม่ได้ขนไปให้พอ1เดือนนะคะเราขนไปให้พอใช้อยู่ประมาณสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วก็ใช้วิธีการซักเอาใช้วิธีการสลับสับเปลี่ยนหรือซื้อใหม่บ้างเอาออกบ้างนะคะทำให้กระเป๋าเนี่ยสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นได้ตลอดเวลาโอเคค่ะเราจะมาเริ่มจากการทำความรู้จักพี่คนนี้ก่อนดีกว่านะคะพี่คนนี้เข้ามาจากยี่ห้อที่ชื่อว่า Gregory ค่ะGregory เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ทำกระเป๋าแบ็คแพคกระเป๋าเดินทางได้ดีมากๆนะคะออกแบบมาได้ดีทั้งสรีระของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงสามารถจะใช้ทั้งเดินป่าก็ได้หรือว่าจะเดินในเมืองใหญ่ก็ได้นะคะอย่างพี่คนนี้เนี่ยละชาไปเจอเขามาเมื่อปีที่แล้วตอนที่ไปซานฟรานซิสโกถ้าใครยังไม่เคยดูวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะลิงก์วิดีโอไว้ที่ข้างล่างให้เข้าไปดูกันก็ไปเจอเขาในช็อปที่ชื่อว่า REI ค่ะ REI เนี่ยเหมือนจะย่อมาจาก recreationalEquipment Incorporation นะคะเป็นช็อปที่ขายของ outdoor ทุกอย่างเลยซึ่งแบบเหมือนเป็นสวรรค์ของนักเดินทางมากๆเลยแล้วชาไปเจอเขามาในส่วนของที่เป็นโซนของแบ็คแพคนะคะกระเป๋าเป้แล้วก็ส่วนราคาเขาอยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทค่ะส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นราคาที่โอเคสำหรับกระเป๋าที่มีคุณภาพดีวัสดุดีแล้วก็ใช้งานได้สะดวกคือเหมาะกับสรีระของเราออกแบบมาให้ดูแลสุขภาพหลังเราได้เนี่ยถือว่าเป็นกระเป๋าที่เพอร์เฟกต์มากๆเป็นเพื่อนคู่กายของนักเดินทางได้ทีเดียวนะคะอย่างกระเป๋าใบนี้นะคะจะเรียกว่ารุ่น J63 ค่ะที่ออกแบบมาเพื่อสรีระของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็จะมีน้ำหนักกระเป๋าแค่ 1.42 กิโลเท่านั้นเองนะคะส่วนความจุเนี่ยสามารถบรรทุกได้ถึง63ลิตรค่ะซึ่งกระเป๋าแบ็คแพคเนี่ยจะดูกันเป็นที่ลิตรนะคะไม่ได้ดูกันเป็นที่กิโลอย่างกระเป๋าใบนี้นะคะจะเข้าได้2ช่องทางก็คือตรงด้านบนกับตรงด้านข้างล่างนะคะแต่เรามาดูด้านข้างล่างก่อนดีกว่าโหลดล็อก2อันนี้ก่อนโอเคค่ะเข้ามาดูกันเราก็จะรูดซิปตรงข้างล่างนี้ก่อนเทเรนวิธีการแพ็คนะคะก็จะยังใช้เจ้าพวกกระเป๋าจัดอุปกรณ์หรือที่เรียกว่า packing cubes นะคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมกับกระเป๋าที่ใช้แบบเป็น luggage เหมือนวิดีโอที่แล้วที่ใครอาจจะเคยได้ดูละชาไปนะคะเดิมเริ่มจาก2อันนี้อาจจะคุ้นตากันแล้ว Eco Creek เหมือนกันอันนึงใส่ชุดชั้นในอันนึงใส่กกน.นะคะเอาไว้แล้วก็พี่คนนี้กระเป๋า toiletry bag หรือกระเป๋าใส่อุปกรณ์ในห้องน้ำเนาะก็ไปกับเรามาแล้วหลายทริปมากแต่อันนี้พี่คนนี้มาจากยี่ห้อที่ชื่อว่า Sea to Summit นะคะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ขายของอุปกรณ์ outdoor เยอะมากแล้วก็ดีมากคนนี้เนี่ยเขาเหมือนเป็นเพื่อนรักของเรารู้สึกว่าเราอุ่นใจทุกครั้งที่แบบเราเดินทางกับเขาเพราะฉะนั้นทริปนี้เขาไปกับเราด้วยแน่นอน packing cubes อีกแล้วเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่เขาจะเรียกว่า compression นะคะของ Eagle Creek เนาะสีสดใสทีเดียวคือตรงนี้ถ้าจะสังเกตเห็นมันจะมีอีกซิปหนึ่งค่ะที่สามารถจะรูดได้ถ้าเกิดมันทำให้มันเล็กลงมันบางลงอ่ะมันแพ็คได้ง่ายขึ้นที่มันที่กระเป๋าก็ได้ดีขึ้นแต่ของเราอ่ะด้วยความที่มันใหญ่มากอ่ะมันก็เลยรูดซิปไม่ลงก็เลยได้แค่นี้ก็เลยต้องไปแค่นี้เนาะอันนี้นะคะก็จะเอาไว้ใส่เสื้อใช้วิธีการม้วนนะคะเวลาเราแพ็คกระเป๋าอย่างแบ็คแพ็คเป็นต้นเนี่ยใช้วิธีการม้วนแล้วก็อันนี้อันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเหมือนกันของ Eagle Creek เหมือนกันแต่ว่านี้จะไว้ใส่กางเกงอันเนี้ยจะเห็นไหมคะว่ามันสามารถที่จะ compress ได้ก็คือเราสามารถที่จะรูดซิปได้ทำให้มันพื้นที่มันบางลงเนาะแล้วก็พื้นที่มันก็น้อยลงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดมันแพ็คไม่ไหวจริงเนี่ยเราก็ค่อยขยายแบบเนี้ยเหมือนกับอันเมื่อกี้ค่ะแต่อันนี้ปิดได้ก็จะปิดโอเคปิดกลับไปก่อนโอเคอันนี้ใส่กางเกงเนาะรองเท้าค่ะรองเท้าอันนี้เนี่ยจะเป็นสนีกเกอร์เนาะแล้วก็มีลักษณะค่อนข้างเบาเราถึงสามารถที่จะเอาไว้ตรงท้ายของกระเป๋าตรงนี้ได้น้ำหนักไม่มากทำให้ถ่วงลงสะโพกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เอาไว้ไปด้วยภูมิใจนำเสนอมากถุงสุญญากาศนะคะคือลักษณะของทริปที่เราจะไปครั้งนี้ด้วยความที่2อาทิตย์แรกเนี่ยค่อนข้างจะอากาศเย็นอากาศหนาวอยู่แถวๆฟอร์ค่ะไม่ได้หนาวมากแต่ก็หนาวอยู่นะส่วน2อาทิตย์หลังเนี่ยจะไปเม็กซิโกด้วยความที่อากาศมีความร้อนชื้นมีความฝนตกบ้างอะไรปะไปมันก็จะมีเสื้อผ้าหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ใส่ในช่วง2อาทิตย์แรกอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ในถุงสุญญากาศแบบนี้ค่ะ
มันจะเป็นถุงสุญญากาศแบบม้วนน็อตที่สามารถจะไล่อากาศออกได้ซึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูมันเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากของอันนี้ของ Eagle Creek เหมือนกันใช้ดีมากก็เราใส่มันจะเป็นอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะมันก็จะเป็นถุงเหมือนถุงพลาสติกทั่วไปนี่แหละค่ะแต่มันจะมีเทคโนโลยีของเขาที่อยู่ตรงทางด้านล่างนี้แล้วพอเราพร้อมแล้วเราก็ปิดปากถุงหลังจากนั้นเราก็บีบได้มันออกเป็นเสียงไหมไม่ใช่เสียงตบนะนี่แล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนยับยั้งแบบนี้ก็เรียกว่าเก็บข้าวของเก็บสิ่งของที่เราคือรชารู้สึกนะว่าเก็บพวกเสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆเนี่ยดีแต่สำหรับทริปนี้เราจะเอาไว้เก็บของที่เรายังไม่ได้ใช้ในช่วงระยะแรกมากกว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทำที่ชอบมากโอเคผ่านไปสกินแคร์แบ็กแอนด์เมคอัพอันนี้อาจจะเห็นไปแล้วในวิดีโอที่ผ่านมานะคะใครยังไม่ได้ไปดูนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะอย่าลืมเข้าไปดูวิธีการทิปส์ของการแพ็คสกินแคร์แล้วก็เมคอัพเวลาเดินทางนะคะสำหรับสาวๆนักเดินทางที่อยากจะรู้มาถึงส่วนด้านบนของกระเป๋าเรานะคะอาจจะไม่ค่อยมีน้ำหนักมากแล้วเท่าไหร่ยังไม่หมดอันนี้เป็นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะคะจาก Eagle Creek เหมือนกันอันนี้น่าจะเรียกว่า E-Cube เหมือนกันที่เขาใส่ไว้ใส่ชาร์จเจอร์ใส่พวกสายไฟแบตเตอรี่ต่างๆนานานะคะก็คือเก็บให้มันเป็นสัดส่วนคิดว่าน่าจะทำวิดีโออาจจะทำวิดีโอสักครั้งนึงเกี่ยวกับการแพ็คเคเบิลการแพ็คอุปกรณ์สายชาร์จต่างๆนานาอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้นักเดินทางนะคะถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะโอเคความจริงเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะเป็นของฝากทั้งหมดถ้าใครจำได้เนี่ยจะรู้ว่าพอเราเดินทางเนี่ยเราก็จะไปเจอคนรู้จักใช่ไหมคะหรือถ้าเราไม่เจอคนรู้จักเนี่ยเราก็จะไปเจอเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอใครใหม่ๆเพื่อนชาวต่างชาติอะไรเงี้ยเราก็ควรจะมีของฝากติดไม้ติดมือจากบ้านเราไปบ้างสิ่งที่ราชาพกไปแน่นอนว่าหลักคืออาหารอย่างอันนี้ก็เป็นอาหารไทยก็เป็นไทยคุกกิ้งเซตอันนี้ของยี่ห้อชื่อว่า Blue Elephant นะคะแล้วก็ Rice Cracker เหมือนกันอันนี้ฟีดแบคดีมากปีที่แล้วที่ซื้อไปให้เพื่อนข้าวแตนใส่กล่องแบบนี้แล้วก็มันมีคือหลักที่สำคัญคืออยากให้มีคำอธิบายภาษาอังกฤษอะค่ะเวลาของอะไรที่เราเอาไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนที่เราผ่านช่วงตม.ไปเนี่ยเขาอาจจะถามเราว่ามันคืออะไรแล้วถ้าเกิดมันทุกอย่างมันเป็นภาษาไทยหมดเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบยากแบบตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันน่าจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษไว้หรือเขียนว่าแบบประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหลายประเทศอะค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนิดนึงโอเคอันนี้ก็เป็นRice Cracker เหมือนกันแต่เป็นรสแบบต้มยำของยี่ห้อสุคันธามีอีกแล้วอะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นนี่ของยี่ห้อ My Choice ของท็อปนะคะRoasted Cashew Nuts ก็น่าจะเป็นของกินที่ฝรั่งกินได้ง่ายแล้วก็เป็นของฝากติดไม้ติดมือไปได้เนาะโอเคหมดแล้วข้างในใหญ่ข้างในช่องใหญ่ๆตรงนี้หมดแล้วเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้ากระเป๋านะคะถ้าเมื่อกี้ที่สังเกตเห็นลักษณะกระเป๋าก็จะมีด้านหน้าอยู่ตรงนี้ควรจะเป็นของที่เราใส่เพื่ออยากที่จะแบบหยิบจับง่ายๆค่ะอยากจะแบบเร็วๆแบบพอไปถึงแล้วไปถึงโฮสเทลไปถึงสถานที่ที่พักแล้วเนี่ยก็รีบหยิบสิ่งของพวกนี้ออกมาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างแรกเลยอันนี้ของใช้ของผู้หญิงสำหรับวันนั้นของเดือนรู้นะว่าเป็นอะไรไม่ต้องบอกเนาะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ของ Eagle Creek ที่มีน้ำหนักเบามากเราชอบมากเพราะว่ามันสามารถที่จะใส่ได้สิ่งของได้หลายอย่างแต่เราเลือกที่จะใช้ไว้ใส่ถุงเท้าค่ะก็จะมีถุงเท้าแบบหลายคู่มากที่สะอาดอยู่เนาะเพราะยังไม่ได้ใช้ส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้าอีกฝั่งนึงก็จะเป็นถุงมือเพราะว่าอากาศหนาวเราก็ต้องถุงมือไปด้วยเนาะแล้วน้ำหนักเราวัสดุเบามากอะค่ะทำให้มันไม่กินน้ำหนักอะไรเลยทำให้ทุกอย่างที่มันอยู่บนหลังเราเนี่ยน้ำหนักได้เบาที่สุดอะพูดง่ายๆต่อมาอันนี้คิดว่าเป็นอะไรคะมันคือผ้าขนหนูค่ะมันคือผ้าขนหนูอันนี้มาจาก C2 Summit นะคะ C2 Summit คือยี่ห้อที่เราใช้กระเป๋า Toiletry Bag อันนี้ยี่ห้อเดียวกันก็คือเป็นผ้าขนหนูสำหรับพกพาคือเวลาเดินทางเราควรจะใช้ผ้าขนหนูที่เรียกว่า Microfiber นะคะคือ Microfiber เป็นผ้าขนหนูที่แห้งเร็วมากเหมาะสำหรับการเดินทางเหมาะสำหรับการพกพาไปไหนหรือแม้กระทั่งไปยิมไปอะไรเนี่ยค
คือแนะนำว่าให้เลือกซื้อไว้มันค่อนข้างจะดีเนาะแล้วก็แห้งเร็วไม่ชื้นนี่เป็นของซีทูซัมมิทชอบมากแล้วแบบมันมาในลักษณะที่แบบพับได้มีเป็นกล่องแล้วก็ใช้มาแล้วหลายทริปด้วยอันนี้ลูกละเล็กมากหมวกแล้วก็สปอร์กสปอร์กก็คือสปูนแอนด์ฟอร์กนะคะเรียกว่าสปอร์กก็คือจะเอาไปด้วยความจริงมันมีแบบด้ามที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับมีดอยู่นิดนึงด้วยตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้หรอกเนาะเวลาเราไปพักตามโฮสเทลอาจจะต้องการใช้ขึ้นมาในช่วงเวลาไหนเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูส่วนหัวของกระเป๋าแล้วคือส่วนข้างในนี้แล้วก็ข้างบนนี้นะคะส่วนนี้จะอยู่บนสุดของกระเป๋าเนาะโอเคเรามาดูกันดีกว่าอย่างข้างในนี้สิ่งที่ราชาพกอันนี้กระเป๋า First Aid กระเป๋า First Aid ก็คือจะมีพวกแบบพาราดีโคเจนต่างๆนานาฮิลูรอยที่จะต้องพกพาไปด้วยเวลาเดินทางนะคะก็คือสำคัญมากนะเราเป็นคนที่ถือของพวกนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลาเราเดินทางเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจะไปหกล้มสะดุดเตะอะไรเข้าแล้วทำให้เป็นแผลแล้ว First Aid เนี่ยสำคัญมากมีถุงพลาสติกประมาณ2ใบเอาไว้ในกรณีที่จำเป็นพยายามจะไม่ใช้นะคะในอยู่เวลาอยู่โฮสเทลเนี่ยจะบอกทิปส์ว่าเวลาอยู่โฮสเทลเนี่ยถ้าคุณใช้ถุงพลาสติกขึ้นมานะและอย่างยิ่งถ้าคุณแชร์ห้องกับคนอื่นนะทุกคนจะหันมามองคุณเป็นสิ่งเดียวกันเวลาที่คนแบบพยายามจะนอนหรืออะไรแล้วแบบคุณมานั่งขยำถุงพลาสติกอ่ะในโฮสเทลอ่ะเราเคยแชร์แบบโฮสเทลกับคนที่แบบชอบเหลือเกินถุงพลาสติกเนี่ยแล้วก็ดึกก็ขยำถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบโหน่ารำคาญมากโอเคแล้วก็อันนี้เป็นถุงช้อปปิ้งที่เหมือนกับว่าเอาไว้ขยายได้อะค่ะก็ที่อเมริกาเนาะหลายที่ถ้าเกิดเรามีถุงไปด้วยเนี่ยแล้วเราไม่ต้องใช้ถุงของเขาเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มค่าถุงอะค่ะก็เลยคิดว่าเอาไปด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะเกิดไปซื้อของอะไรขึ้นมาก็อันนี้ของฝากเป็นกระเป๋าลายแบบไทยๆหน่อยถูกมากเลยว่าจะเอาไปฝากเพื่อนๆหรือว่าใครก็ตามที่เจอนะคะที่เป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าของเนี่ยฝรั่งมักจะชอบความจริงเนี่ยของฝากเนี่ยราชายังไม่เสร็จยังซื้อไม่เสร็จด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอาจจะมีมากกว่านี้อีกแต่นี่ก็เป็นคร่าวๆประมาณโอเคข้างในหมดแล้วข้างในตรงนี้หมดแล้วด้านบนยังไม่หมดยังมีอีกเยอะแล้วพูดถึงของฝากก็มีของฝากมาอีกเพราะว่าครั้งนี้เราไปเจอคนค่อนข้างเยอะก็เลยของฝากเยอะก็เป็นไรซ์แครกเกอร์ข้าวแตนเหมือนกันแล้วก็นี้เป็นมัสมั่นไว้ทำนะคะเป็นเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสูตรสำเร็จอ่ะเป็นเซตอ่ะอันนี้ก็คริสปี้แมงโก้ชิพส์มะม่วงอบกรอบ my choice เหมือนกันครับโอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายในกระเป๋าใบนี้รองเท้าแตะอันนี้จะเป็นทริคของการแพ็ครองเท้านะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากเอาถุงพลาสติกไปอะไรอย่างเงี้ยใช้หมวกคุมผมอาบน้ำอะค่ะที่อาจจะยังใช้ได้ดีอยู่นะเพราะว่าเราจะต้องการให้สายยางตรงนี้มันค่อนข้างรัดได้นิดนึงก็ใส่เข้าไปเนี่ยค่ะมันทำให้พกพาง่ายสะดวกแล้วชาก็ใช้ทริคนี้มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเลยชอบมากแต่ว่ายางเนี่ยอาจจะยืดง่ายนิดนึงก็ต้องดูดีโอเคหมดแล้วนี่ค่ะก็นี่คือกระเป๋าเมื่อตอนถูกมันย่อยออกมาแล้วเนาะเล็กมากบางมากใช่ไหมคะสามารถจะใส่ของแล้วก็ขยายได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวrain cover ค่ะเราจะต้อง make sure ด้วยนะคะว่าเวลาเราซื้อกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเจ้าตัว rain cover มาให้อย่างเช่นกระเป๋าใบนี้มันก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้เราก็จะเอามาคุมโดยวิธีการคุมไปตั้งแต่ด้านล่างอุ๊ยผิดทาง นี่เนาะแล้วก็ต้องคุมก็จะเป็นประมาณนี้ทำให้เวลาเราเดินผ่านฝนเดินผ่านอะไรที่อาจจะเปียกได้เนี่ย
ก็ไม่เปียกกระเป๋าแล้วก็ไม่เปียกตัวเราอาจจะเปียกแต่กระเป๋าเราไม่เปียกนะคะก็ลองเมคชัวร์กันด้วยว่ากระเป๋าที่คุณจะหาเลือกซื้อหรืออะไรเนี่ยมีฟังก์ชันของ rain cover เนาะไม่แนะนำให้ใช้เรนคัฟเวอร์เวลาเราเช็คอินใต้เครื่องบินนะคะแบบที่จะที่เอาจะกระเป๋าโหลดเข้าเครื่องไปเนี่ยเพราะว่าหลายครั้งตัวเองเนาะคือเรนคัฟเวอร์ตัวนี้หลุดออกมาตลอดเวลาเลยไม่เคยสักครั้งที่พอไปถึงปลายทางแล้วเรนคัฟเวอร์อยู่ติดกระเป๋าเพราะฉะนั้นราชาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ถ้าใครมีทิปส์ของการที่จะรักษากระเป๋าเดินทางเวลาเดินทางผ่านเครื่องบินนะคะก็แชร์กันมาได้นะคะใส่คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้หรือว่าใน Facebook ก็ได้เหมือนกันขอบคุณมากเลยเอาละค่ะนั่นก็คือทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้นะคะสำหรับ How to Pack a Backpack หรือวิธีการจัดกระเป๋าเป้แบบแบ็คแพคนั่นเองค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่กำลังสนใจในวิธีการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์หรือการแบบเป้เดินทางนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเอาไปปรับใช้แล้วก็ปรับให้เข้ากับทริปการเดินทางของคุณสภาพภูมิอากาศสภาพประเทศที่คุณกำลังจะไปเยือนนะคะวันนี้ราชาไปแล้วสวัสดีค่ะ